สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการเม้าปีกเหล็กนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเสริมใยเหล็กกันนะคะปีกสองข้างโดยเราสองคนพี่ป้องปิยพันธ์นะคะกีต้าอิสรีปัญญาดีและแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะที่นั่งอยู่กับเรามาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณหยงฟรีดอมเทรดเดอร์นะคะที่ถือว่าเป็นเซียนหุ้นระดับอินเตอร์คนหนึ่งของเมืองไทยนะคะมีแนวคิดมีวิธีคิดในการลงทุนที่ถือว่าไม่ธรรมดาครับที่สำคัญผ่านอุปสรรคมาแล้วนะโดนสับพามโดนน้ำเหนือเข้าบ้านนะฮะก็คือทุกอย่างพัดพาหายไปหมดเลยนะฮะทั้งอาชีพทั้งเงินทุนส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นก้อนใหญ่ๆในชีวิตการลงทุนนะครับคุณหยงย้ำเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะในเรื่องของการจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับเน้นย้ำเลยว่าห้ามโอเวอร์เทรดนะครับเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้เยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเสียเยอะๆมันก็เป็นไปได้นะครับที่สำคัญจะมั่นใจอย่ามีอีโก้สูงนะฮะนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคิดว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างสูงครับวันนี้เรามาเจาะในรายละเอียดดีไหมฮะค่ะต้องคุยกันต่อเลยนะคะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาบทเรียนให้คุณกลายเป็นเม้าปีกเหล็กได้แบบคุณหยงเกิดมาเทรดด้วยเช่นกันนะคะเกิดมาเทรดจริงๆนะคะเพราะว่าคือชีวิต24ชั่วโมงอยู่กับการเทรดอยู่กับเงินกับทองนะคะอยู่กับความเสี่ยงในการบริหารการเงินการลงทุนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านตำรามามากมายนะคะทั้งพื้นฐานเทคนิคแต่คุณหยงบอกว่าปรากฏว่าการลงทุนคือเรื่องจิตวิทยา 100% ใช่ครับคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกคนจะบอกว่าจิตวิทยาในการลงทุนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าพอผมได้มาศึกษาในเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนหาหนังสืออ่านโดยเฉพาะการหาหนังสืออ่านมันตอบโจทย์ลำบากเขาบอกว่าอย่าโอเวอร์เทรดอย่ากลัวเกินไปอย่ามีอีโก้มากเกินไปแต่ทำยังไงล่ะในแง่ของวิธีการที่จับต้องได้มันทำลำบากผมก็เลยมาศึกษาผมคำว่าจิตวิทยามันจับต้องลำบากผมเลยจำเป็นที่จะต้องให้คำจำกัดความในเรื่อง trading psychology ใหม่ผมไม่ได้มองเป็นจิตวิทยาผมมองเป็น attitude หรือทัศนคติหรือมุมมองที่เรามีกับการลงทุนกับตลาดทุนคนคนหนึ่งมองว่าตลาดหุ้นคือจุดที่คุณเดินเข้าไปหยิบเงินในอากาศใส่กระเป๋าแล้วเดินกลับบ้านสบายเฉยนะฮะนั่งในห้องแอร์แล้วก็ make money จริงๆมันง่ายอย่างนั้นไหมมันนั่งในห้องแอร์จริงๆครับแต่อาจจะไม่ได้เมคมันนี่เสมอไปคนหนึ่งคิดอย่างนั้นใช่คนคิดอย่างนั้นหรือคนหนึ่งมองเป็นสถานที่หรือเป็นจุดที่คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ค่ะมันต้องมองให้ออกคนหนึ่งมองตลาดทุนเป็นบ่อนคาสิโนอีกคนหนึ่งมองตลาดทุนเป็นตลาดทุนจุดที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ถ้าคุณรู้วิธีครับสองคนนี้เมื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกันปุ๊บเขาจะเดินหรือใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปทันทีเห็นครับคนที่เล่นด้วยการคนที่มองตลาดเป็นการพนันไม่ว่าจะใช้ฟันดัมเมนทัลไม่ว่าใช้เทคนิคอลก็จะเทรดแบบนักพนันจะทำกันเหมือนนักพนันและเสียหายครับคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องจะทรีตตลาดเหมือนแหล่งลงทุนไม่ว่าจะใช้ฟันดัมเมนทัลไม่ว่าใช้เทคนิคอลหรืออื่นๆก็ตามเขาจะสามารถเมคมันนี่ได้อย่างพอเหมาะพอควรค่ะค่ะคือตลาดนั้นอาจจะเป็นนามธรรมอาจจะเป็นสถานที่คือแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนทัศนคติหรือว่าการตีความของเราใช่ครับครับผมซึ่งอันนี้เคยผ่านกับตัวเองเลยนะครับตอนนั้นพี่ป้อมคิดยังไงคะเห็นตลาดเป็นอะไรตลาดหุ้นมันเป็นอะไรที่ซื้อเช้าได้เย็นนะฮะซึ่งมันต้องอาศัยดวงเนาะใช่ครับวันที่โชคดีนี่คือมันได้นะฮะแล้วเวลาที่เราลงทุนแล้วมันโชคดีบ่อยๆอันนี้อันตรายใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถสร้างเงินได้ง่ายๆเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะมันประมาทคือตอนดวงมาผมเห็นด้วยเลยนะตอนดวงมาจับอะไรก็เป็นเงินมหัศจรรย์มากเลยแต่อย่าให้มันหมดนะมันหมดจับอะไรก็เสียนะสิ่งที่สำคัญคือคุณจะให้คุณภาพชีวิตหรือคุณภาพพอร์ตคุณเนี่ยขึ้นตามดวงเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยลำบากในระยะยาวนะครับผมเลยเราจะต้องหาวิธีการอะไรก็ตามที่สร้างความมั่งคั่งหรือสร้างให้เงินเราเนี่ยโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนั่นแหละการลงทุนส่วนวิธีการเนี่ยจะเอาอะไรชอบแบบไหนก็ใช้ไป
ในส่วนตัวคุณหยงใช้อะไรเป็นแนวทางในการที่เราจะเข้ามาลงทุนในการลงทุนของเราตรงนี้โอเคแน่นอนผมใช้ technical analysis แต่จริงๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือจริงๆผมมาทางสายของวานิชธนกิจดังนั้นผมจะดูปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้วไม่ใช่ดู technical เพียวๆผมไม่ใช่ technical เพียวๆดูพื้นฐานของผมดูพื้นฐานประกอบด้วยเสมอหรือว่าแม้แต่ commodities ก็สามารถดูพื้นฐานได้ commodities ก็สามารถดูพื้นฐานได้จริงๆมันมีข้อมูลพื้นฐาน commodities แต่คุณต้องซื้อจากต่างประเทศเอานะครับที่ Thomson Reuters อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็จะมีพวก VIXหรือพวกเขาเรียกว่า volatility index ที่ต้องซื้อของต่างประเทศพวกนี้ดูประกอบหมดไม่ได้ดูแค่ราคาครับเพราะที่สำคัญเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคุณกำลังดีลอยู่กับเงินแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนบริหารเงินในระดับโลกเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่ธรรมดาฝีมือไม่ธรรมดาความคิดไม่ธรรมดาหน้าตักของเขาเงินเขาเนี่ยก็มีไม่ธรรมดาอย่าคิดว่าตลาดจะเป็นแหล่งที่คุณมีหยิบเงินได้ง่ายๆเขาอาจจะให้เงินโปรยเงินเศษเงินให้เรานิดๆหน่อยๆถึงเวลาแล้วก็กวักเอากลับคืนเนี่ยถ้าเราประมาทไม่ระมัดระวังดีไม่ดีหมดตัวค่ะค่ะคุณหยงไปอยู่ในมันนี่เกมระดับโลกแบบนี้นะคะที่มีความเชี่ยวกรากมากๆนะคะอยู่ท่ามกลางเทรดเดอร์ที่เก่งมากมายนะคะรวมไปถึงผู้บริหารจัดการกองทุนต่างๆนานาคือลงสนามไปสู้กันลงสนามไปสู้กันขนาดนี้นะคะมีสินค้าอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินไหนๆที่ตอนนี้จริงๆผมอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรก็สุดโต่งเหมือนกันครับนะฮะหุ้นผมก็เทรดใช่ไหมครับฟิวเจอร์สก็มีออปชันก็มีครับพวก CFD พวกเขาเรียกว่า exotic material เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ exotic ทั้งหลายแหละครับพวก structure note ผมก็เคยลองไปแล้วก็เลยเรียกว่าผ่านมาทุกสนามครับซึ่งเหล่านี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามีความเสี่ยงสูงก็บนฐานของความเข้าใจถ้าคุณเข้าใจพอได้อยู่ครับครับก็เรียกได้ว่าทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดน้ำตาลนะฮะอ้อยคุณยงเทรดหมดน้ำมันทองทุกประเภทค่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณยงบอกนะคะว่าถ้าบนความเข้าใจแล้วทุกอย่างสามารถที่จะทำกำไรได้นะคะแต่ว่าต้องประกอบกับทางด้านพื้นฐานและเทคนิคที่ผ่านการฝึกฝนเชี่ยวชาญมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูกันนะคะคุณยงจะกำจัดจุดอ่อนให้นะคะว่านักทุนรายย่อยตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือว่ายังมีความการขาดความเข้าใจเรื่องไหนและสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพื่อให้กล้าไปสู่การเป็นเม้าปีกเหล็กตอนนี้นักลงทุนที่รับชมรายการนะคะเริ่มที่จะมีปีกที่แข็งแกร่งขึ้นมาทีละน้อยนะคะด้วยการถ่ายทอดวิทยายุทธขั้นสูงนะคะจากคุณหยง Freedom Trader นะคะเป็น Freedom Trader แม้ว่าจะมีเทคนิคขั้นสูงผ่านประสบการณ์มาก็มากมายนะคะแต่ว่าเขาว่ากันว่าเป็นนักเก็งกำไรยังไงนะคะก็ไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนคุณหยงคิดว่ายังไงถูกเป็นคำถามที่น่าคิดนะฮะผมต้องถามกลับไปก่อนว่าเก็งกำไรยังไงถึงไม่ยั่งยืนค่ะคือ definition ของคำว่าเก็งกำไรของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับถามว่าการเก็งกำไรคือการหวังส่วนต่างราคาถูกต้องไหมถูกต้องครับนะครับมีได้บ้างผิดทางก็มีเสียบ้างนะครับแต่การหาส่วนต่างราคาเนี่ยถ้าคุณนำ portfolio management หรือวิธีการบริหารเงินมาครอบครับมันจึงเป็นการลงทุนได้มันก็สามารถทำเป็นการลงทุนได้และสามารถสร้างความมั่นคงนะแล้วก็มั่งคั่งในระยะยาวได้เหมือนกันอันนี้คงต้องถามเพิ่มเติมนะฮะพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์หรือว่ามันนี่แมเนจเมนต์เนี่ยครับรูปร่างหน้าตาเป็นไงโอเคทุกอย่างสำหรับผมเนี่ยในเรื่องการเทรด 99% อยู่ที่การวางแผนนะครับคุณต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครับมันมีการเตรียมอาจจะเตรียมใจนะเตรียมความรู้ครับนะฮะแล้วก็เตรียมเงินให้พร้อมไอ้การเตรียมเนี่ยคืออยู่ในส่วน preparation หรือการทำให้พร้อม90%จะเทรดยังไงจะวางเงินเท่าไหร่ครับนะฮะตรงนี้อยู่ใน portfolio management หมดเลยนะครับครับการเทรดเนี่ยคือการเคาะซื้อเป็น 1% สุดท้ายคนส่วนใหญ่เท่านั้นเองเทรดก่อนนะฮะค่อยมาวางแผนก็ผมเอาใจช่วยกับเขาแล้วกันคุณโยบอกว่า 90% กว่าเนี่ยนะฮะเป็นการวางแผนในการจะเอายังไงกับมันนะฮะใช่ครับคือไม่ได้มองด้านเดียวด้วยใช่ไหมฮะถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดก็มีวางแผนหนีพอไม่เป็นไปตามที่คาดเราก็มีการวางแผนหนีอย่างที่พี่ป้อมพูดแต่หรือบางที
ไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เราต้องดูว่าพอร์ตมีเราต้องวางออกแบบพอร์ตให้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรับความผันผวนได้เพราะตลาดมันไม่ได้วิ่งตามที่ใจเราปรารถนาเป๊ะๆหรอกครับมันมีเหวี่ยงบ้างนะมีเหวี่ยงบ้างไรบ้างนะครับทำให้การออกแบบพอร์ตฟิลิโอเนี่ยจึงเป็นหัวใจที่สำคัญมากถ้าคุณแกะปริศนาในเรื่องพอร์ตฟิลิโอแมเนจเมนต์ได้หรือการพอร์ตฟิลิโอดีไซน์ได้ครับที่เหลือไม่ยากเพราะเป็นการทำตามแผนที่คุณวางไว้เท่านั้นไม่ต้องแพนิคไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะทุกอย่างมันเลย์เอาท์อยู่ในแผนหมดแล้วมันมีเคสอยู่แล้วว่าถ้ามันวิ่งตามที่เราคิดนะฮะราคาไปตามทิศทางที่เราวางแผนเอาไว้เราจะทำไงก็ take action ไปไม่ต้องไปกลัวผิดทางมีเผื่อไว้มีเผื่อเอาไว้มีหน้าตักเผื่อไว้อยู่แล้วแล้วก็มีจำนวนของเงินที่จะไปวางในแต่ละครั้งในการเทรดด้วยเป๊ะครับนั้นด้วยใช่ไหมฮะครับเรื่องเงินต้องเป๊ะนี่คือความเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์จำเป็นต้องมีตรงนี้มีอะไรบ้างคุณสมบัติสำคัญคุณสมบัติสำคัญที่ต้องมีครับอย่างที่เรียนถามคุณโยงดีกว่านะนิยามนะของคำว่าฟรีดอมเทรดเดอร์คืออะไรบ้างโอเคผมออกมาเทรดฟูลไทม์คุณต้องเข้าใจว่ามันมีรายได้หลักๆอยู่อันใดอย่างเดียวครับนะฮะคุณต้องคิดให้เยอะถ้าเทรดเสียหาย1ครั้งอาจจะไม่เป็นไรถ้าเทรดเสียหายประมาณ2อาทิตย์ติดกันล่ะจะทำยังไงถ้าเทรดเสียหายทั้งเดือนติดกันล่ะคุณจะอยู่ยังไงแรงกดดันมันมหาศาลกว่าคนอื่นมากมายดังนั้นการวางแผนไม่ใช่แค่การวางพอร์ตโฟลิโอแต่มันคือการวางทั้งชีวิตแล้วการเงินคือส่วนหนึ่งของมันครับนะฮะคำว่าการลงทุนหรือชีวิตของ Freedom Trader มันไม่สามารถมองแค่ว่าคุณจะบริหารอะไรคือคุณจะเทรดสินค้าอะไรบ้างครับผมเทรดด้วยเทคนิคอลผมเก่งกำไรกินส่วนต่างที่น้องถามนะฮะผมเทรดเพื่อกินส่วนต่างเพื่อหวังให้พอร์ตเนี่ยมันโตนะฮะจากมี5แสนให้เป็นล้านเป็น10ล้านเป็น50ล้านเป็น100ล้านนะครับเมื่อพอร์ตมันโตตรงเนี้ยผมเรียกว่าแฟกเตอร์ผมเรียกว่าด้านของความรวยต้องทำให้รวยแต่พอรวยอย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าคุณหยุดเทรดเงินก็หยุดมามันต้องสร้างอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างกระแสเงินสดเข้ามาในจุดที่ผลตอบแทนจะต่ำกว่าแต่ว่าเมื่อคุณหยุดเทรดเงินก็ยังวิ่งเข้ามาอาจจะในรูปของเงินปันผลนะครับถ้าคุณอาจจะซื้อยาวเป็นรูปเงินปันผลหรือว่าไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วมีค่าเช่าเข้ามาตรงนี้ผมเรียกว่าขาของความมั่งคั่งมีรวยมีมั่งคั่งแล้วแต่สองอย่างนี้ก็ยังไม่พอการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเทรดปุ๊บได้กระแสเงินสดมาปุ๊บเนี่ยไม่ควรเอาไปใช้ทั้งหมดคุณจะต้องมีการออมครับเก็บไว้เสมอเพราะชีวิตถ้าคุณผ่านถึงจุดๆนึงคุณจะรู้ว่าอย่างนึงที่ชัวร์ของชีวิตเลยเนี่ยคือความไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะครับคุณไม่รู้ว่าวันนี้ที่สร้างมาระดับ100ล้านหรือ1000ล้านก็ดีมันพร้อมที่จะล้มไปเมื่อไหร่คุณไม่รู้ว่ากระแสเงินสดที่บิ้วมาเผื่อมาวันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจมันชะงักจริงๆทุกอย่างมันหยุดหมดเลยนะ คุณจะต้องมีการออมเงินการออมเผื่อเอาไว้ผมเรียกว่าขาของความมั่นคงคเนี่ยการเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์ผมเลยมีคุณสมบัติ3อย่างคือเป็นทริพอดของชีวิต คือมีรวยครับมั่งคั่งครับแล้วก็มั่นคงสามด้านนี้ควรจะมีอยู่ในคนที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์ทุกคนไหมคะควรอยู่ในแผนอาจจะยังทำไม่ได้ทันทีแต่ต้องเป็นแผนที่คุณวางไว้และทำให้ได้ในที่สุดครับครับผมซึ่งคุณหยงใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะทำตามแผนตรงนี้ได้ประมาณเกือบ4ปีครับแล้วคิดว่าถ้าสมมติคนไม่เคยผ่านประสบการณ์อย่างคุณหยงที่ผ่านสภาพนะฮะผ่านปัญหาในการลงทุนต่างๆนานาเนี่ยเขามาใช้วิธีการเหมือนคุณหยงณวันเนี้ยนะฮะเขาจะมีความเข้าใจทันทีไหมโอเคคนเราผ่านประสบการณ์ที่ต่างกันมาครับคุณเอาไอเดียไปได้คุณเอาวิธีการเป๊ะๆไปไม่ได้วิธีการรับไปต้องไปประยุกต์ใช้ครับคุณต้องไปประยุกต์ใช้ต้องไปยำให้เป็นแบบของคุณแล้วถึงเอาไปใช้ครับผมเริ่มจากตอนที่ซัพพลายตลาดมันคราชลงมาเนี่ยเสียหายตอนข้างบนตอนนี้ตลาดดีคุณเข้ามาปุ๊บได้ตังค์เลยมันทำให้เกิดความประมาท คุณจะต้องมีหลักคิดของผมนะแต่วิธีการของตัวคุณเองถึงจะไปได้เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนแล้วนะพี่ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลย คือเราต้องเป็นนักจับผิด อันนี้สำคัญมากจับผิดอะไรคะเราต้องเป็นคนจ้องจับผิด จับผิดตัวเราเองจับผิดตัวเองนะอีโก้มากเกินไปทุกอย่างมันเป็น reflection ของอีโก้หมดถ้าคุณมั่นใจมากเกินไปคุณจะเล่นอย่างสุดโต่งแต่พอมันผิดทางปุ๊บพอตลาดมันผิดทางปุ๊บ
เสียหายคุณตกใจเข้าสู่ภาวะช็อกมันกลัวอย่างสุดโต่งทันทีแต่ไม่มีความกลัวมันมีแค่ reflection ของอีโก้เราเท่านั้นเองที่ถูกกระทบเห็นไหมฮะเราก็เป็นนักจับผิดตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงสำหรับผมเนี่ยผมเทรดทุกครั้งผมทำ track record เอาไว้ปิ้นชาร์ตเก็บไว้เขียนไว้ว่าทำไมผมถึงซื้อครับทำไมถึงขายทำไมถึงวางพอร์ตแบบนี้บันทึกความผิดของตัวเองเขียนไว้หมดทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเมื่อมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขียนด้วยตัวคุณเองครับมันโกหกลำบากแล้วมันเจ็บปวดด้วยนะใช่เวลาคุณไปเห็นเนี่ยตอนซื้อโอ้ยมองไปแน่ดูหายใช่ไหมครับพอตอนขายคุณบอกอ๋อมองอยู่แล้วว่าไม่ใช่พออัดกลับมาอ่านครับตอนเหตุผมว่าทำไมถึงซื้อมันมีความละอายจะมาบอกว่าตามคาดโกหกใครก็ได้แต่โกหกตัวเองละบาดหน่อยโอเคตรงนี้จะทำให้เรามีความไม่ประมาทและรู้จักตัวเองมากขึ้นเวลาเทรดเก็บหลักฐานนะคะเก็บหลักฐานที่เป็นพยานวัตถุเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อบันทึกความผิดพลาดของตัวเองนะคะเพื่อไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตนะคะเราได้รับทราบนิยามนะคะรวยมั่งคั่งและมั่นคงนี่คือนิยามของเทรดเดอร์คุณภาพของเราในวันนี้นะคะคุณหยง Freedom Trader ค่ะในช่วงหน้านะคะจะไปดูนิยามของสิ่งที่หลายๆคนนะคะต้องการจะเห็นแสงสว่างของสิ่งนี้เหลือเกินนั่นคืออิสรภาพทางการเงินจะเป็นอย่างไรเบรกสุดท้ายกับมอปิกเลยค่ะเม้าปีกเหล็กวันนี้นะคะยังคงอยู่กับเม้าปีกเหล็กตัวพ่อเลยก็เป็นได้นะคะสำหรับนักลงทุนท่านเซียนนะคะคุณหยง Freedom Trader นะคะเป็นเทรดเดอร์ที่บอกว่าเป็นมืออาชีพแล้วล่ะนะคะช่วยให้คำนิยามหน่อยค่ะว่าการเทรดที่ดีมันคืออะไรโอเคตอบยากว่ามันว่ามันคืออะไรแต่ผมจะพยายามครับนะฮะทุกคนมองว่าการเทรดที่ดีการเทรดที่ได้ผลลัพธ์ออกมาดีครับผมก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมอยากที่จะเทรดทุกครั้งแล้วกำไรทุกครั้งครับหรือเทรดแต่ละครั้งเนี่ยกำไรได้สูงสุดเลยถ้าโลกที่มันไอเดียลโลกมันเพอร์เฟกต์มันคงเป็นอย่างนั้นได้แต่เราอยู่ในชีวิตของความเป็นจริงเนี่ยการเทรดแต่ละครั้งผลลัพธ์คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่เป็นความจริงคือความเสี่ยงที่คุณต้องเข้าไปซื้อหุ้น100บาทสต็อปลอส90บาทความเสี่ยงคือ10บาทอันนี้ของจริงครับแต่จะไปเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้นะฮะการเทรดที่ดีสำหรับผมจึงเป็นการวางแผนและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดครับจะเทรดเพราะอะไรจะเทรดสินค้าตัวนี้เพราะอะไรเพราะเราชอบเพราะคนเขาบอกว่าดีหรือจะเทรดเพราะว่าอะไรอย่างที่สองจะวางเงินอย่างไรเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนจะมีเลเวอเรจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจะวางสัดส่วนของเงินในพอร์ตอย่างไรจะเข้าซื้อขายด้วยระบบอะไรใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นสำหรับผมคือการเทรดที่ดีผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าคุณเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดในการวางเงินการวางพอร์ตการเลือกสินค้าสัญญาณซื้อสัญญาณขายและการติดตามที่ดีผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้หมายความว่าเรารู้จักความเสี่ยงแล้วเราก็วางแผนในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะใช่ครับในทุกเคสที่มันอาจจะเกิดใช่ครับเหมือนกับเราไปตีซีความเสี่ยงนะฮะเราจะบอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมฮะใช่โอกาสที่มันจะไปตามทิศทางที่เราคิดก็เป็นไปได้เผื่อเหลือไว้เสมอค่ะคุณต้องเผื่อเหลือไว้เสมอเมื่อทำแบบนั้นบางครั้งอาจจะโดนบ้างเพราะตลาดเราไม่เคยรู้ซื้อไปปุ๊บอีกวันลงก็ได้แต่ว่าอีกพอมีสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งเราสามารถเข้ามาซื้อได้ครั้งหนึ่งโดยที่หนึ่งภาวะพอร์ตไม่เสียหายจนเหมือนกับซื้อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอเรายังดีอยู่อย่างที่สองภาวะจิตใจเรายังโอเคอยู่ไม่ใช่พอเสียหายไปปุ๊บตีอกชกหัวไม่เอาแล้วตลาดทุนเลิกก็ไม่มีใครสำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดนะฮะภาวะการมั่วหรือการทำตามใจเนี่ยมาครอบงำซึ่งแน่นอนว่าเครื่องไม้เครื่องมือว่าจะเป็นเทคนิคอลชั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในฐานะของ Freedom Trader เนี่ยก็ยังมองว่าทุกอย่างไม่มีคำว่า 100% มันมีแต่ความน่าจะเป็นที่สูงกับต่ำแค่นั้นเองความน่าจะเป็นมันมีอย่างนี้ครับมันมีเครื่องมือที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะมองว่าโอกาสผิดทางจะมีน้อยมากๆแต่ไม่สามารถบอกได้เลยว่ากำไรเท่าไหร่เป็นไปไม่ได้ครับครับค่ะค่ะโรสรู้สึกว่าฟังมาแล้วมีวิทยายุทธในการเทรดมากมายขนาดนี้นะคะก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังคะนาทีนี้ยังไม่ใกล้เลยยังไม่ใกล้มันจะต้องเป็นยังไงคะโอเคต้องทำความเข้าใจก็กลับมาที่การให้คำจำกัดความของคำว่า financial freedom หรืออิสรภาพทางการเงินค่ะ
อิสรภาพในการเงินมีอยู่2คำคืออิสรภาพกับคำว่าเงินอิสรภาพกับเงินมันฟังดูต่างเราพึ่งเงินแต่อิสรภาพคือการออกจากเงินมันลำบากสำหรับผมอิสรภาพทางการเงินคืออิสรภาพจากการขวนขวายหาเงินนะฮะณวันนี้ทำไมผมถึงบอกว่าผมยังไม่มีเพราะผมยังต้องเทรดอยู่ผมมีเงินมีเงินมากขึ้นนะฮะไม่ลำบากแต่ว่ายังจำเป็นต้องขวนขวายหาเงินอยู่ครับดังนั้นอิสรภาพทางการเงินสำหรับผมยังไม่มีเทรดเดอร์มี3สเตจหลักๆครับนะครับอย่างแรกคือเอาตัวให้รอดก่อนนะฮะพอคุณผ่านสเตจของ survival หรือเอาตัวให้รอด คุณมาสู่ช่วง growth ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมเพิ่งเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวที่2ขั้นที่2และเมื่อผมเดาอีกประมาณ12ปีประมาณ8ปีครึ่งถึง12ปีเท่าที่ผมคำนวณมาผมอาจจะไปจุดที่เรียกว่า wealth หรือความมั่งคั่งอันนั้นแหละคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรืออิสรภาพทางการเงินขั้นต้นเท่านั้นเองอย่างนี้น่าถามต่อเลยนะว่าแล้วทำยังไงจะอธิบายกับคนรอบตัวอย่างที่ครอบครัวทางบ้านหรืออะไรเนี่ยนะครับเราทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่าเราก็บอกว่าเราจะเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์แต่ในดิยามที่เราระบุมาเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นที่3โอเคนะอธิบายลำบากมากนะครับผมมาจากป้าแม่ที่สร้างโรงงานขึ้นมานะฮะหยาดเหงื่อแรงงานแลกกับเงินเขามาดูผมนั่งอยู่ในห้องเทรดแอร์เย็นเจี๊ยบมีอาหารขนมทุกอย่างเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วเมคมันนี่มันไม่เมคเซนส์ในสายตาเขาพยายามอธิบายผมบอกได้เลยคุณควรพยายามอธิบายไหมควรคุณบังคับให้เขาเข้าใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจอย่างน้อยเขาจะรู้คุณมีความพยายามและให้กำลังใจครับผมอย่าพยายามทำให้เขาเข้าใจเกิดมาคนละเจเนอเรชันหรือคนที่มาบนพื้นฐานที่ต่างกันจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ลำบากครับผมเชื่อว่าปัญหานี้นะฮะคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นเทรดเดอร์นะมักจะโดนก็คือคำแนะนำจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นะจะมองว่าเอ๊ะคุณเข้ามาทำอะไรคุณจะมั่นคงเหรอคุณจะดูแลคนรอบข้างได้ยังไงแล้วตัวคุณเองล่ะนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะให้คุณหยงแชร์ให้กับนักลงทุนนะคะหรือว่า คนที่จะก้าวออกมาเป็น Freedom Trader ในการสร้างความเข้าใจกับคนรอบข้างแล้วก็สร้างความเข้าใจกับการเป็นเทรดเดอร์ของตัวเองแล้วก็แนะนำในการจะเข้าสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ยั่งยืนโอเคสำคัญคีย์เวิร์ดของพี่ป้อมเนี่ยคือคำว่าอยู่ยั่งยืนอย่ามาเป็นแป๊บๆเลยมันเสียเวลาครับนะครับการที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจมันทำได้2 อย่างคือพยายามส่งเมสเซจให้เขารับรู้อย่างที่2คือแสดงให้เห็นให้เขารับทราบนะฮะผมเองเนี่ยตอนในช่วงเริ่มต้นเนี่ยพยายามคุยแต่มันไม่ประสบความสำเร็จครับผมก็ทำอย่างที่ทุกคนทำคือเลิกคุยค่ะแต่ปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขมันถูกทิ้งตึงไว้ตรงนั้นในการที่จะออกมาเทรด full time ข้อแรกไม่ใช่ว่าคุณ make money แล้วคุณออกมาได้นี่ความผิดพลาดของผมช่วงนั้นผม make money แล้วออกมามันต้อง make money ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผมแนะนำ time frame อย่างน้อย2ปีถ้าต่ำกว่า2ปีอย่าเพิ่งออกมานะฮะไม่ใช่ make money ไม่ใช่ว่าขาดทุนมาปีครึ่งแล้วจะทำได้คุณต้องทำให้เกิดกำไรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอถ้าต่อเนื่องและสม่ำเสมอถึงพักนึงแล้วเนี่ยนะอย่างน้อย2ปีค่อยออกมาครับผมต้องบอกว่าจะคิดการใหญ่นะคะจะเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ใจต้องนิ่งก่อนเป็นอย่างแรกนะคะเริ่มจากทัศนคติที่ดีค่ะแต่ว่านิยามที่ฝากไว้ให้เราในวันนี้นะคะในการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีรวยมั่งคั่งและมั่นคงนะคะที่สำคัญค่ะต้องเตรียมตัวและขวัญขวายเข้าสู่การพบอิสระทางการเงินนะคะที่ถือว่าจะต้องผ่านการอยู่รอดผ่านการเติบโตนะคะและจะต้องเป็นให้ได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่คือ Freedom Trader ที่มาให้เกียรตินะคะเป็นแขกรับเชิญของเรามอบปีเลยในวันนี้นะคะคุณหยง Freedom Trader ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนในสัปดาห์หน้าจะพบกับใครนะคะพลาดไม่ได้ที่นี่ที่เดิมมอบปีเล็กนะคะวันนี้กีต้าอิสรีนะคะพี่ป้องปิยพันธ์และคุณหยง Freedom Trader ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
my darling, I'm choking, I'm falling.